ิโยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทI'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, keep winning, but you only gonna pay yourself. You can try to save yourself, keep winning, but you only gonna pay yourself. I'ma keep. You can try to save yourself, keep winning, but you only gonna pay yourself. You can try to save yourself, keep winning, but you only gonna pay yourself. สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆดอจไลฟ์ไทยแลนด์ดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิทวนประถมครับวันนี้ครับเราอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเพื่อมาดูรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นของทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับนั่นคือเจ้านิสสันอเมราโมเดลเยียร์2023หรือว่านิสสันอเมราไมเนอร์เชนในวันนี้ทางนิสสันนะครับต้องการที่จะผลักดันยอดขายของนิสสันอเมราเนี่ยให้ขยับขึ้นให้กระเตื้องขึ้นเพราะยอดขายของเจ้าอเมราก็ไม่ได้ดีมากมายนะครับเจอคู่แข่งหนักๆมากๆอย่าง Toyota Etif นี่ดุเดือดมากๆอย่าง Honda City ก็แข็งแรงมากๆนิสสันอเมราต้องขยับตัวต้องมีการพัฒนา product ต้องมีการใส่ออปชันเพิ่มขึ้นต้องมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนรายละเอียดชุดตกแต่งให้มีความโดดเด่นมากขึ้นในตลาดให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่านิสสันอเมราในโมเดลเยียร์2023หรือนิสสันอเมราไมเนอร์เชนเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างที่อยู่ด้านในนะครับตามไปพร้อมกันครับ I can't lose I won't lose You may wanna save yourself I think it's best you run away I won't let you finish You came for me you played yourself You scream for help It's a shame that nobody will hit me No pain no gain Watch who you bang with Make it to the top with the same ones I came with I shoot my shot you better know that I'ma never miss When they coming for me yeah I'm gonna tell them นี่คือนิสสันอเมราค่ะและหลังจากที่เราฟังพรีเซนต์เรียบร้อยนะครับเรามาดูตัวจริงเสียงจริงของเจ้าอเมราในรุ่นไมเนอร์เชนนะเด่นๆแน่นอนครับอย่างที่เรียนให้ทราบโลโก้เป็นโลโก้ใหม่แล้วค่อนข้างดูดีเลยกระจังหน้าใหม่สปอยเลอร์ใหม่เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะครับในเรื่องของชุดแต่งนี่เป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานนะแล้วทำไมเราถึงควรจะต้องติดตั้งชุดแต่งแท้จากโรงงานและนี่เป็นรุ่นท็อปนะครับคือ VL ใส่ชุดแต่ง Ultimate ด้วยเป็นชุดแต่งเต็มทั้งภายนอกภายในที่เราบอกว่าทำไมต้องใช้ชุดแต่งของแท้ของนิสสันเพราะการออกแบบทุกอย่างนะครับอย่างเช่นสปอยเลอร์หน้านี้จะต้องมีการคำนวณถึงมุมก้มมุมเงยนะรวมถึงออปชันรวมถึงฟังก์ชันอย่างเช่นเซ็นเซอร์รอบคันต้องทำงานปกติสปอยเลอร์หน้านี้สปอยเลอร์หลังเหลือสเกิร์ตด้านข้างจะต้องไม่ส่งผลต่อเรื่องการขับขี่การขับขี่ที่ผมพูดถึงคือในเรื่องของมุมเงยมุมก้มนะครับเวลาผ่านเนินหรือผ่านอะไรเนี่ยตัวนี้ต้องไม่ขูดตัวนี้นะครับสปอยเลอร์ต้องไม่ขูดนะถ้ารถที่ไม่มีชุดแต่งนะแบบไม่มีสปอยเลอร์ไม่ขูดตัวมีสปอยเลอร์ก็ต้องไม่ขูดเหมือนกันนี่คือการดีไซน์ของชุดแต่งแท้ของโรงงานนี่คือการดีไซน์ในเรื่องของการทำงานทุกอย่างระบบฟังก์ชันทุกอย่างต้องทำงานเหมือนปกตินะครับเซ็นเซอร์เรดาร์ทุกอย่างต้องทำงานได้เหมือนปกตินี่คือชุดแต่งแท้นี่อัลติเมทชุดแต่งเต็มนะกระจังหน้าสีดำมาอันนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วไฟหน้าแบบใหม่มานะครับไฟหน้าแบบเดิมนะครับ LED เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติหลบหลีกให้คุณด้วยนะแต่ยังไม่ได้เลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะนี่ไฟสูงออโต้มีมาให้นะครับแล้วก็หลบไฟสูงให้ด้วยเวลามีวัตถุด้านหน้ามานะครับการทำงานเขาทำงานควบคู่กับเจ้ากล้องนี้นะครับมีกล้องหน้านี่ให้นะครับบริเวณกระจกบังลมหน้ากล้องนี้จะทำหน้าที่ในเรื่องของ Cruise Control ด้วยและทำหน้าที่ในเรื่องของ Lane Keep Assist และในเรื่องของ Adaptive ตัวไฟหน้านี้ด้วยให้กล้องมาการทำงานละเอียดมากขึ้นนะครับเซ็นเซอร์มีมาให้ด้านหน้าเตือนกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้กล้องมองรอบคันมีให้คุณอยู่แล้วนะชุดแต่งตัวนี้จะเป็นตัว Ignite นะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ได้เป็นชุดแต่งเต็มนะ Ignite นี่มีคือด้านนอกนะครับอ่ะเรามาดูด้านข้างด้านข้างนี่เห็นไหมสปอยเลอร์ข้างนะครับตัวนี้หลังคาเป็นทูโทนอยู่แล้วมี Blind Spot มีมาให้คุณอยู่แล้วนะครับนี่สีดำดูเท่ดีนะ
ัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะคีย์เลสให้คุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่มมานะครับก็คือกุญแจรีโมทเป็นแบบใหม่นะครับเพิ่มเติมคือในเรื่องของการสตาร์ทรถผ่านรีโมทได้ด้วยนี่นะผ่านรีโมทได้ด้วยนะและเขายังมีระบบ Nissan Connect ที่เชื่อมรถของคุณกับมือถือมีมาให้มี SOS ให้ในรถด้วยระบบ SOS ในรถนะครับเป็นรถในกลุ่ม EcoCar คันแรกที่ให้ SOS นี้มาระบบ SOS ที่มีส่วนใหญ่จะอยู่ในรถพวก BM นะครับ Mercedes-Benz จะเป็นกลุ่มนั้นแต่เนี่ยในกลุ่ม EcoCar เป็นคันแรกที่มี SOS ให้เดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดเวลาเราเข้าไปดูในรถกันด้านท้ายมีอะไรนะล้อแต่ล้อนี่ก็เป็นชุดแต่งเขานะนี่ยางตัวเดิมนะ195 55 R15 เครื่องยนต์เหมือนเดิมเครื่องยนต์เบนซิน 1.0 ลิตรนะครับ100แรงม้า152นิวตันเมตรเหมือนเดิมช่วงล่างไม่มีการปรับแต่งอะไรนะครับมาในส่วนด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับไฟท้ายเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมนี่คือชุดแต่ง Ignite ชุดแต่งนะจ๊ะนี่ดิฟฟิวเซอร์หลังท่อคู่กลางชุดแต่งนะแต่มันก็ดูดีดีนะโอ้ดูมาเป็น Honda Type R เลยนะโอ้โหหวานเครื่องเดิมนะครับเป็น VL นะไปดูภายในดีกว่าว่าภายในเจ้าตัว Amera 2023เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างแต่บอกได้เลยนะให้มาเยอะเหมือนกันครับผมนี่ครับภายในนะครับของเจ้า Amera ใหม่นะหรือว่า Mercedes Change เหมือนเดิมนะตัวทรงเบาะเหมือนเดิมแต่วัสดุของเบาะเปลี่ยนนะวัสดุของเบาะนี่ตัวนี้เนี่ยใช้เบาะที่สะท้อนความร้อนนะครับเป็นรถ EcoCar รุ่นแรกที่ใช้เบาะสะท้อนความร้อนนะอะไรอูเกเลเล่อะไรของเขาเนี่ยนะครับคูเล่โมดูเล่อะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบาะพวกนั้นนะและให้มาทั้ง4ตัวเลยนะเบาะคู่หน้าด้วยเบาะหลังด้วยเป็นเบาะที่สะท้อนความร้อนอันนี้ดีมากโคตรชอบนะครับแต่ตัวเบาะนี้ผมยังไม่ชอบตัวนี้มันยังเป็นชิ้นเดียวกันอยู่อะที่พนักพิงศีรษะอยากให้เขาสามารถที่จะดึงดันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยังพับเบาะไม่ได้นะน่าเสียดายนะครับยังพับเบาะไม่ได้นะมาเข้ามานั่งดูแล้วก็ไม่มีที่วางแขนที่พักแขนกลางไม่มีแต่ถามว่านั่งได้ไหมความกว้างของห้องโดยสารดีองศาดีพนักพิงศีรษะใช้ได้แต่มันไม่มีที่พักแขนนะครับลายนี่เห็นไหมมีลายเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวตัวนี้เป็นซอฟทัชหมดแล้วนะตัวนี้ขึ้นซอฟทัชหมดเขาบอกว่าตรงไหนที่ผิวสัมผัสเราไปโดนจะเป็นซอฟทัชให้หมดให้มันมีความหรูหรามากขึ้นแล้วก็ดีเนี่ยที่พักแขนก็เป็นซอฟทัชตรงแผงข้างประตูก็เป็นซอฟทัชนะครับใหญ่ดีเว้ยนะครับช่องแอร์ยังไม่มีนะใช้โฟลว์แอร์จากด้านหน้านะครับมีช่องเสียบ USB ให้ช่องเดียวก็โอเคนะโอเคได้อยู่อะถ้ามันเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับไปดูด้านหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เยอะนะเนี่ยบอกให้ไปดูกันหาที่เปิดไม่เจอหลายรุ่นเหลือเกินช่วงนี้นะครับไปนี่ครับแผงข้างประตูนะเป็นซอฟทัชเหมือนกันเนี่ยนะแต่สีมีสีที่เป็นแบบฟ้าๆน้ำเงินเอ้ยอันนี้ดีนะครับแมชกับสีภายนอกตัวนี้เป็นสีใหม่ของเขานะเป็นสีเกรย์สีเทาใหม่เขาสวยดีนะแล้วตัวนี้เป็นสีเงินนะครับนี่เป็นซอฟหมดละอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตรงไหนที่เราเป็นผิวสัมผัสเราเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นซอฟหมดนะครับตัวนี้เป็นซอฟหมดนะนี่โอเคได้อยู่มีลายเคฟลาร์ตัดมาตรงนี้เบาะดีนะเบาะนั่งดีคือโดยพื้นที่ของเจ้านิสสันอเมร่าเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะมันกว้างขวางระดับหนึ่งไม่ได้กว้างขวางมากมายแต่ใช้ได้สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดๆนี่กระจกมองหลังเป็นแบบซีมเลสคือไม่มีขอบแล้วนะครับแล้วก็เป็น หน้าตานี่สมัยกรุงเทพยุคนี้แต่ฟังก์ชันยังยุทธยาตอนปลายอยู่ยังเป็นแบบที่อยู่โอ้โหหลอกเรานี่หว่านะนี่ถ้าเป็นออโต้อยู่นี่เพอร์เฟกต์เลยนะแต่นี่เป็นแมนนวลอยู่แต่หน้าตาฮะหน้าตานี่วัยรุ่นสยามเลยนะโอ้โหแต่ฟังก์ชันนี่อยุธยานะว่ากันไปแต่ก็ดีครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มาให้ถือว่าให้มาดีอันนี้อยากให้มันเป็น LED นะถ้าอยากจะพัฒนาให้มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยตัวนี้ต้องเป็น LED ไม่ใช่ไฟหลอดแบบนี้ครับแต่แผงนี่ชอบมากอันนี้ผมชอบในความเป็นนิสสันมากแผงบังแดดมันใหญ่ดีนะครับแล้วมันใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นบังแดดด้านหน้าหรือบังแดดด้านข้างมันกว้างมันทำงานดีแต่ไม่มีไฟให้นะครับน่าเสียดายนะมีอะไรมาอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือปุ่ม SOS เป็นครั้งแรกในคลาส First in Class ในกลุ่ม EcoCar ที่มีปุ่ม SOS ให้นะครับรถคันนี้ใส่ eSIM มาด้วยเพราะอะไรที่เขาใส่ eSIM มาแน่นอนครับ SOS
เวลามี SOS คุณใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราสามารถกดออกเพื่อโทรเข้าไปที่ call center ได้อัตโนมัตินะกดปุ๊บระบบจะโทรออกเพราะระบบจะโทรออกไปที่ call center ทันทีหรือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กระเบิดไม่ว่าจะเป็นลูกใดลูกหนึ่ง call center จะโทรกลับมาที่เรานะครับโทรกลับมาที่รถคันนี้และถ้าเราไม่มีการตอบโต้ call center จะติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรถพยาบาลทันทีเพื่อให้เข้ามาที่จุดเกิดเหตุเพราะรถคันนี้มี eSIM อยู่ในตัวเมื่อมี eSIM เขารู้จุดหมายเราอยู่แล้วว่ารถคันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้ดีมาก first in class ดีนะครับพวงมาลัยยังเป็นแบบเดิมซึ่งเป็นแบบที่ผมชอบนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเติมคือ cruise control ให้มาแล้วแต่น่าเสียดายยังไม่ใช่ adaptiveถ้าให้ Adaptive มามันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้เสียดายพวงมาลัยแบบ D-shape นะมีมาให้ฟังก์ชันความปลอดภัยอื่นมาเยอะนะเตือนกันชนด้านหน้า Lane Keep Assist มีมาให้แล้วนะครับ Blind Spot มีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้แหมขาดแค่ Adaptive แต่ยังไม่ได้มีดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนยังไม่มีรักษารถอยู่กลางเลนแล้วก็เลี้ยวตามถนนยังไม่ได้ให้ขนาดนั้นยังไม่ได้ถึงขนาดแบบตัวท็อปๆของตัว Nissan Intelligence นะครับยังให้แบบตัวเริ่มต้นแต่ก็ให้มาเริ่มให้มาดีมากขึ้นหน้าจอเท่าเดิมนะตัวนี้เป็นซอฟต์นี่ที่เปลี่ยนแปลงไปในโมเดล2023นี่คือเป็นซอฟต์แล้วเฮ้ยให้มาดูหรูขึ้นเว้ยแม่แต่ถ้าให้ตรงนี้เป็นซอฟต์ด้วยก็จะดีนะครับอันนี้ดูหรูขึ้นนะเกียร์เกิร์เหมือนเดิมนะครับนี่คือหัวกงหัวเกียร์เหมือนเดิม USB A 1จุดนะครับ Power Lens 1จุดนะแอร์เป็นแอร์ออโต้โซนเดียวนะครับเบรกมือยังเป็นยุทธยาอยู่นะครับอันนี้ต้องเบรกมือไฟฟ้าจะดีมากที่วางแก้วน้ํา2แก้วนี่ที่วางที่เก็บของนะครับแล้วที่วางแขนนี่ก็จะเป็นซอฟด้วยนี่คือเพิ่มเติมมานะแอร์แบ็ก6จุดนะครับก็ได้อยู่นะถามมาถามไปก็ได้อยู่นะผมชอบฟังก์ชันที่สตาร์ทรถได้นะครับด้วยรีโมทนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมาเนี่ยใครก็สตาร์ทได้นะครับนี่หน้าจออันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนี่ยนี่นิสสันโลโก้ใหม่ด้วยนะครับขึ้นนิสสันโลโก้ใหม่ด้วยมานะIntelligent Mobility นี่ก็คุณสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายกันด้านนอกดีกว่าว่าแอปพลิเคชันเขามีอะไรบ้างนะครับและเดี๋ยวจะโชว์สตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านรีโมทด้วยป่ะนี่ครับเดี๋ยวเราสตาร์ทผ่านรีโมทนะนี่ผมล็อกรถเรียบร้อยนะครับแล้วสตาร์ทนี่เรียบร้อยครับสตาร์ทรถผ่านรีโมทได้ดีมากนะครับดับเครื่องก็กดเบาๆนะครับและคุณสามารถที่จะสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Nissan Connect ได้ด้วยตามหารถได้กำหนดพื้นที่ในการขับของรถคันนี้ได้นะครับ Nissan Connect ทำอะไรได้ดีมากมายหลายอย่างเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะลงทะเบียนง่ายๆครับทุกท่านครับมาทางนี้เลยลืมไปนะครับถ้าคุณมี Nissan Connect อยู่ในมือแน่นอนคุณต้องแพร์ระหว่างมือถือคุณกับรถคันนี้การลงทะเบียนเราต้องโหลดแอปพลิเคชัน Nissan Connect และลงวินนัมเบอร์ก็คือเลขตัวถังของรถคันนี้หาจากตรงไหนครับหาจากตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับหาจากตรงนี้วินนัมเบอร์นี่คุณสามารถที่จะถ่ายรูปตัวนี้และสแกนวินนัมเบอร์ตรงนี้ได้เลยง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปดูตรงไหนเลยไม่ต้องไปเปิดเครื่องไม่ต้องไปทำอะไรเลยคุณมาสแกนวินนัมเบอร์ได้จากตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนของคุณไปรถคันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับมือถือของคุณได้สบายๆไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันด้านนอกกันสิว่านี่คือชุดแต่งไอคอนิกกับชุดแต่งตัวเต็มเป็นอย่างไรแล้วไปลองขับกันครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถคันจริงดีกว่ากับเจ้า Nissan Almera ในโมเดล Year 2023นะหรือว่าเจ้า Nissan Almera Minor Change นั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงระดับนึงอยู่แล้วนะครับที่เราเห็นในห้องว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคันจริงคันจริงจะมีตั้งแต่รุ่น VL คือรุ่นท็อปแล้วก็ชุดแต่งนะแล้วก็มีทั้ง Ultimate นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งเต็มนะครับไอออนิกนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันให้หมดนี่คือเจ้า Nissan Almera ในโมเดล Year 2023นะครับท่านผู้ชมชอบเลยดิโลโก้ใหม่มาแล้วนี่เป็น Nissan รุ่นแรกที่ใช้โลโก้ตัวใหม่แล้วนะครับ Almera นี้นี่โลโก้ตัวใหม่สวยนะนี่เป็นรุ่นเดียวที่ใช้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆไล่เปลี่ยนโลโก้Nissan ใหม่นี้กับโมเดลอื่นๆนะครับสวยๆเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับเบนซิน 1.0 ลิตรนะ100แรงม้า152นิวตันเมตรพละกำลังเดิมช่วงล่างเดิมแต่นี่เป็นสีใหม่อะไรเกรย์เพิร์ลอะไรเขาไม่รู้อ่ะมันออกม่วงด้วยออกเทานมด้วยก็ดูดีนะ
ครับดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้ามีดีไซน์มานี่คือรุ่น VL รุ่นท็อปเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่มีชุดแต่งดีกว่าที่อยู่ด้านข้างผมนี่ตัวนี้นะครับนี่คือคันที่ใส่ชุดแต่งอีกไหนในชุดแต่งอีกไหนนะครับทุกผู้ชมครับทางนิสสันก็จะแต่งหล่อด้วยชุดแต่งรอบคันคือสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังเรามาดูกันดีกว่าแต่ด้านหน้ายังหล่อเหมือนเดิมอยู่แล้วนะสไตล์เดิมอยู่แล้วนะล้อไม่เกี่ยวนะล้อนี่เป็นแอคเซสซอรีนะครับทุกผู้ชมครับไม่ใช่นะแต่ซีรีส์ยางยังเดิมอยู่20555R16นี่ชุดแต่งเข้ามาแบบนี้นะนี่มาสปอยเลอร์รอบคันมาสเกิร์ตรอบคันมาแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับเสริมหล่อหน่อยนึงเสริมหล่อหน่อยนึงนะครับถ้าตัวปกติไม่มีสปอยเลอร์หลังนี่นะไม่มีสปอยเลอร์หลังมีมาให้แนวนี้แค่นั้นนะเออไอ้นี่มันก็ดูเหมือนคนไม่มีคิ้วเหมือนกันนะดูเหมือนคนไม่มีคิ้วเหมือนกันแต่พอใส่คิ้วเข้าไปเฮ้ยโอเคเว้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยมีคิ้วแล้วหล่อขึ้นนะครับนี่ดีเป็นไงท่อคู่เป็นไงหลอกล่อเครื่องเดิมนะร้อยแรงม้าใส่ท่อคู่โอ้ยนี่โอ้ยเจ้าเล่เจ้ากลช่วงล่างก็เดิมแต่ใส่ท่อคู่ให้ดูดุขึ้นอ่ะว่ากันไปและขยับมาตัวนี้นี่คือชุดแต่งเต็มๆของเขานะครับนี่คืออัลติเมทอัลติเมทคือการรวมชุดแต่งทั้งภายนอกภายในมาอยู่ในคันนี้ละใส่เต็มข้อละแต่งสุดละนี่นะครับเห็นนะสปอยเลอร์หลังมาให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมอะไรมาอีกนี่นะจ๊ะครีบฉลามสีดำแต่หลังคาเป็นทูโทนอยู่แล้วนะครับตัวท็อปเป็นหลังคาทูโทนอยู่แล้วมีนี่สปอยเลอร์นะครับมีรอบคันให้รอบคันมานะครับและกระจังหน้าเป็นสีดำนี่กระจังหน้ามาเป็นสีดำให้นะครับไฟเหมือนเดิมอยู่แล้วนะรูปแบบของไฟเป็น LED เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับโลโก้ใหม่และภายในมาดูภายในดีกว่าท่านผู้ชมมาดูภายในทางนี้ดีกว่ามาภายในที่คุณได้ในชุดแต่งอัลติเมทนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะอเมราตรงนี้พรมนะครับพรมแล้วก็เพลทนะครับเพลทของคันเร่งนี่จะเป็นสีเงินนะครับนี่คืออัลติเมทเฮ้ยเลข1จุดเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าไม่ใช่โมเดลเยียร์2023ไม่ได้นะจ๊ะกุญแจนี้เป็นไงโอ้โหกุญแจใหม่นะครับใครที่ต่อว่าต่อขานนิสสันว่าไม่ทำกุญแจเขาทำแล้วนะนี่อเมร่ามีให้นะครับแต่ตัวท็อปๆก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ารักมากๆของนิสสันโอเคนะกุญแจของเขาแน่นอนครับเห็นฟังก์ชันเห็นกุญแจอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่หน้าตาที่ใหม่นะมีฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับล็อกเปิดล็อกปิดล็อกนะครับและก็เปิดฝาท้ายนี่คือฟังก์ชันของเขาแต่รายละเอียดของเจ้า Amara 2023หรือว่า Minor Change เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเขาใส่ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามานะครับระบบความปลอดภัยให้เด็กมีเพิ่มขึ้นมีระบบ Nissan Connect เพิ่มขึ้นมานะครับคุณสามารถที่จะคอนโทรลรถด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่การคอนโทรลรถก็คือเปิดปิดล็อกได้ดูสถานะของรถได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Nissan Connect ระบบความปลอดภัยไฮเทคที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อย่างเช่น Blind Spot เข้ามานะเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าเตือนการชนด้านหลังใส่เข้ามาให้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเจ้า Nissan Amara ในตัว Mini Change เนี่ยเป็นอย่างไรใส่ออปชันเข้ามาแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่น่าจะเปลี่ยนหรอกแต่ลองขับซะหน่อยดีกว่ามาถึงสนามปทุมธานีสปีดเวย์แล้วต้องลองเจ้านี่สักนิดหนึ่งครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเจ้า Nissan Amara Model Year 2023นะก็ลองฟิลลิ่งกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเพราะเครื่องยนต์เดิมช่วงล่างเดิมแตกต่างเพิ่มเติมคือในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันนี่นะมันก็ดูดีขึ้นนะก็ดูหรูหรามากขึ้นพรมลงพรมไลท์เหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยเปลี่ยนวัสดุเออแต่มันก็กระชับดีนะเป็น D-shape อันนี้ผมชอบนะมันเข้าออกง่ายนะครับความเป็น D-shape มี SOSให้นะก็ดีที่สุดในคลาสนะครับอันนี้ถ้าเป็นสัญญาณ SOS ให้มานะแล้วก็อย่างตัว Nissan Connect อันนี้ก็แถมฟรีมา3ปีซึ่งหลังจาก3ปีนี้ก็เสียค่าใช้จ่ายก็อีกประมาณเดือนละ1,000 กว่าบาท 1,500 ถึง 2,000 อยู่ในเรนจ์นี้นะครับเท่ากับคู่แข่งนะครับแต่3ปีแรกเนี่ยฟรีนะครับก็ถือว่าดีขออนุญาตเข้าน้ำครับ
เนี่ยกล้องมองรอบคันก็มีให้นะมีเตือนวัตถุรอบคันเคลื่อนไหวรอบคันก็มีให้ก็ถือว่าให้มาได้ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมีครูซคอนโทรลมาให้แต่ไม่มีอะแดปทีฟมีเตือนรถออกนอกเลนมาให้แต่ยังไม่ได้มีดึงกลับนะครับยังไม่มีรักษารถอยู่กลางเลนรอรถต่อไปรถต่อไปมีแน่นะในตัวไม่ได้เชนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวใส่หมดไม่มีอะไรเปลี่ยนในคราวนี้ลำบากนะครับเพราะเครื่องยนต์มันต้องเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่แล้วนะในจุดนี้ก็นิสสันเองก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะว่าเขาต้องมีอะไรที่ไปแข่งกับเอทีฟดุมากมากเอทีฟขนาดเครื่องเดิมนะเครื่อง 1.2 อืดๆตื้อๆนะขายเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดนะครับ Honda City เครื่องดีนะครับขายเป็นเบอร์2ของตลาด Nissan Almera เครื่องดีนะครับขายเป็นเบอร์3ของตลาดแต่ระหว่างเบอร์2กับเบอร์3นี่มันห่างกันเป็นพันคันกันนะก็ลูกค้าไม่ได้ crazy Nissan มากนะครับก็เป็นการบ้านของ Nissan ที่ต้องทำการบ้านหนักมากขึ้นว่าทำไมเนี่ย product ดี product ไม่ด้อยกว่าเลยนะครับเบาะเนี่ยอย่างเนี้ยเบาะคูเร่โมดูเล่นะครับก็คือเบาะสะท้อนความร้อนเนี่ยดีที่สุดในคลาสนะให้มา4ที่นั่งเลยไม่มีรถในกลุ่มอีโคคาร์รุ่นไหนยี่ห้อไหนให้มาเยอะเท่านี้แล้วนะโอ้นี่ให้มาดีนะครับอย่างตัวคูเร่โมดูเล่ตัวแรกที่ให้มาอยู่ใน Mitsubishi Pajero Sport ครับนั่นเป็น PPV ไปเลยล้านกว่าบาทนั่นให้มาเนี่ยคันนี้ให้มาดีว่ะแล้วมันเนี่ยเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบกันในแดดร้อนๆแบบนี้มันโอเคนะครับในเรื่องของความร้อนเนี่ยนั่งแล้วมันไม่ร้อนไม่ร้อนหลังดีเว้ยชอบใช้ได้นะแล้วตัวนี้ก็ใส่ชุดแต่งมาเต็มข้อเลยนะครับรวมราคาชุดแต่งไปกับราคารถได้ด้วยผ่อนได้ด้วยก็ดีนะครับมันก็เป็นอะไรที่ง่ายต่อลูกค้านะครับในการจับจองเป็นเจ้าของนะไม่ได้ผ่อนรถก้อนนึงมาผ่อนชุดแต่งมาซื้อชุดแต่งเพื่อไม่ต้องรวมไปในราคาชุดแต่งเลยอย่างเนี้ยเอทีฟก็ใช้นะครับตัว Honda City นะครับชุดแต่งโมดูโลก็ใช้เหมือนกันทาง Nissan Almera ก็มีให้ใช้เหมือนกันนี่ดูทันสมัยดีแต่แม่งยังแหมเว้ยแต่กรอบเนี่ยโหหน้าตาเนี่ยใช้ได้เลยเว้ยโอเคเลยอัตราการประหยัดน้ำมันก็ไม่มีปัญหาครับสบายๆไปได้อยู่แล้วเนี่ยการแข่งขันก็ดีผมชอบยิ่งคู่แข่งเยอะการแข่งขันเยอะยิ่งดีนะครับผมยิ่งทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วมาเลือกดูข้อมูลแล้วดีกว่า 4.6 กิโลเมตรต่อร้อย 4.6 กิโลเมตรต่อลิตรแต่นี่ว่าไม่ได้ครับอยู่ในสนามนะครับตัวนี้ก็13โลลิตรจนถึง15 17โลลิตรนะครับอยู่แถวนี้อยู่แล้วกำลังทดสอบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็แค่รอบเดียวพอนะมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราขับเสร็จแล้วก็มาสรุปกันว่ารถคันนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับใช่หรือไม่ใช่นะไปนะคิวเราแล้วครับไปครับนะครับก็เข้าสู่สนามนะครับเขาก็เซตสเตชันเอาไว้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเริ่มกันแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สลาล่อมก่อนนะครับเราก็มาอยู่ในโหมดดีด็อกธรรมดานะไม่ได้โหมดสปอร์ตอะไรไปเข้าไปนะครับก็เป็นสลาล่อมนะครับดูแฮนด์ลิ่งนะครับคือนิสสันมันอเมร่ามันได้อยู่แล้วนะในเรื่องของแฮนด์ลิ่งนะครับเราไปแรงนิดนึงนะแล้วก็เข้าในส่วนของนี่ครับอันนี้ก็ใช้งานในเมืองนะครับก็ให้มันเรียกว่าความคล่องตัวนะครับปอดครับพอตอนแรกมันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสปอร์ตหน่อยคือเจ้าอเมร่าเนี่ย 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับก็ไปออกตัวดีนะแต่ว่าแรงปลายมันจะหายหน่อยนะครับก็คือตามสไตล์ของรถเครื่องเทอร์โบเล็กนะครับเน้นสนุกในการใช้งานในเมืองการออกตัวนะครับเนี่ยนี่เขาก็ดักความเร็วไว้แหละจริงๆมีสลาล่อมตรงนี้เพื่อดักความเร็วก่อนที่จะเจอโค้งขวาเนี่ยไปได้ก็มันอยู่แล้วนะครับรถกลุ่มนี้สบายเนี่ยความคล่องตัวเขามีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเป็นรถที่ดีใช้งานในเมืองดีมากแต่ว่าถ้าเดินทางต่างจังหวัดก็ในความเร็วกลางดีนะครับความเร็วปลายก็จะเหี่ยวอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็ต้องอยู่ที่เราละว่าเราจะเลือกใช้รถคันนี้ในรูปแบบไหนอย่างไรแต่ถามว่า Handling ก็รองลงมาจาก Honda นะครับถ้า Handling ดีที่สุดในคลาสผมให้ Mazda 2นะMazda 2แล้วก็ Honda City นะครับลองมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละคันแดงนะครับนะมันก็ไปก็มันได้นะระบบช่วงช่วยขับช่วยอะไรเขาช่วยได้อยู่แล้ว
พอเพียงครับเป็นรถในเมืองที่เข้ามาแล้วก็ทำสีสันให้กับตลาดได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ออปชันที่ให้มาก็ถือว่าตัว Mercedes เนี่ยให้มันดีเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้าตัว Nissan Almera Model Year 2023หรือเจ้า Nissan Almera Mercedes เนี่ยมีดีพอที่จะแข่งกับคู่แข่งได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับกับการพาชมรอบคันเจ้า Nissan Almera Model Year 2023ครั้งนี้หรือว่า Nissan Almera Mercedes นั่นเองในวันนี้บอกแล้วครับท่านผู้ชมครับ Nissan Motor ประเทศไทยต้องขยับตัวอย่างมากเพื่อผลักดันยอดขายของ Nissan Almera ให้กระเตื้องมากขึ้นกว่านี้ให้ดีมากขึ้นกว่านี้โดยเบสิกของ Nissan Almera นะถือว่าใช้ได้อยู่แล้วตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเครื่องยนต์ 1.0 เบนซินเทอร์โบ100แรงม้า152นิวตันเมตรทำงานดีช่วงลากแฮนด์ลิ่งดีเขาเพิ่มเติมคือการเปลี่ยนกระจังหน้าให้ดูสปอร์ตมากขึ้นมีชุดแต่งมาให้เป็นทางเลือกของลูกค้ามากขึ้นเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกและดีไซน์ภายในวัสดุภายในให้ดูหรูหรามากขึ้นใส่ระบบความปลอดภัยมากขึ้นนะครับระบบเตือนรถออกนอกเลนมีมาให้ใส่ครูซคอนโทรลมาให้ใส่กล้องหน้า ADAS มาให้ซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าการขยับตัวของ Nissan เนี่ยผมเชื่อว่ามีส่วนกระตุ้นให้ยอดขายของ Almera ดีขึ้นเพราะเขาสามารถที่จะยืนเบียดคู่แข่งได้มากขึ้นทั้งในเรื่องของออปชันทั้งในเรื่องของสมรรถนะดีไซน์ภายในดูหรูหรามากขึ้นอันนี้ผมชอบมีระบบ SOS ฟรีตั้ง3ปีมีระบบ Nissan Connect ฟรีตั้ง3ปีอันนี้ผมถือว่าเขาทำมาดีลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นในรถคันนี้ตรงจุดนี้ถือว่าลูกค้าได้ประโยชน์ผมบอกแล้วการแข่งขันมีเข้ามาเถอะดีกับลูกค้าทั้งสิ้นในวันนี้นะครับในวันที่เรารีวิวยังไม่ทราบราคาจำหน่ายราคาจำหน่ายผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับในด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับรวมถึงเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ autolifechannel.tv ได้ในเพจของ autolifechannel.tv ก็เข้าไปดูในรายละเอียดได้เขาเปิดตัววันที่11พฤษภาคมเรามารีวิวนี้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนดังนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยว่าราคาจะเป็นราคาเท่าไหร่ขยับขึ้นมาจากเดิมเท่าไหร่ชุดแต่งราคาเท่าไหร่ไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าออปชันที่ให้มาดีมากขึ้นทราบเพียงแต่ว่าระบบความปลอดภัยไฮเทคที่ให้มาดีมากขึ้นน่าเสียดาย Adaptive Cruise Control ยังไม่มีน่าเสียดายระบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนยังไม่มีเขามี RCTA ให้ก็ต้องรอ RCTB นะครับระบบเบรกอัตโนมัติเวลาคุณถอยหลังและมีวัตถุมุมอับสายตาเข้ามาต้องรอใน Mercedes หน้าต่อไประบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนรอใน Mercedes ครั้งหน้าเหมือนกันแต่ให้ Auto High Beam มาแล้วดีมากให้ครูสันโทนมาแล้วดีมากต้องมาดูครับว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ในวันนี้บอกได้เลยว่า Nissan Almera แต่งองค์ทรงเครื่องมาได้ดีมากขึ้นและน่าใช้มากขึ้นคุ้มค่ามากขึ้นเป็นรถซิตี้คาร์ที่น่าใช้คันหนึ่งขับในเมืองสนุกออกตัวดีช่วงล่างใช้ได้ขับทางไกลยาวๆในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนักในความเร็วกฎหมายกำหนดไม่เกิน120กม.ต่อชั่วโมงไม่เป็นรองใครอัตราการประหยัดน้ำมันอาจจะเป็นรองในความเป็น Honda City EHEV ยอมรับสู้เขาไม่ได้ในความเป็นไฮบริดแต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไม่แพ้ Toyota Yaris Ativ แน่นอนแต่ขับสะดวกกว่าด้วย Ativ ได้เปรียบในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทคที่มีมากกว่าแต่ถ้าในเรื่องของการขับ Almera ดีกว่า Ativ มากมายเหลือเกินรวมถึงภายในที่พออเมราปรับแต่งปรับองค์ทรงเครื่องมาแล้วเฮ้ยนิสสันอเมราดูดีขึ้นมาเป็นกองเลยและนี่คือการพาชมรอบคันและการลองขับเล็กๆน้อยๆของเจ้านิสสันอเมราไมเนอร์เชนและนี่คือการพาชมรอบคันและลองขับเล็กๆน้อยๆของเจ้านิสสันอเมราไมเนอร์เชนเขามีดีมากขึ้นเขาสามารถที่จะแข่งกับ Honda City ได้เขาสามารถที่จะแข่งกับ Toyota Yaris Ativ ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วครับว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แต่ออปชันที่ให้มาสุดท้ายแล้วลูกค้าได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนี่คือรถซิตี้คาร์ที่น่าสนใจอีก1คันที่ autolifechannel.tv บอกได้เลยครับอีกไม่นานเราจะพาไปขับกันยาวๆไปดูการใช้งานซิว่าพอใส่ออปชันพวกนี้เข้ามาแล้วเนี่ยการใช้งานเป็นอย่างไรเบาะที่เป็นเบาะสะท้อนความร้อนเป็นอย่างไรใช้งานจริงดีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยรวมแล้วเนี่ยเฮ้ยพอจะบอกว่าเขาเป็นซิตี้คาร์ในความประหยัดแบบอีโคคาร์ได้หรือเปล่า
วันนี้ออนไลฟ์ชาแนลดอททีวีต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Nissan Almera Minor Change หรือ Nissan Almera ในโมเดล Year 2023นี้ครับแสดงความคิดเห็นมาได้แต่ผมชอบโลโก้ใหม่นี้จังเลยดูวัยรุ่นมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นแล้วเรามาพบกันในคลิปต่อๆไปครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ